จุบันเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีกันอย่างแพร่หลายแต่การใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานานจะทำให้ดินเสื่อมสภาพและเกิดปัญหาในการเพาะปลูกรวมทั้งปัญหาการเผาเศษพืชเศษใบไม้ของชาวบ้านได้ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศมากมายจึงทำให้เกิดการคิดค้นปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกลองเพื่อช่วยลดปัญหาหลักทั้งสองด้านดังกล่าวจากการวิจัยเนี่ยทำในปี2545สำเร็จในปี2546แล้วก็เริ่มถ่ายทอดในปี2547ก็ได้ผลดีครับก็คือว่าถ้าเรานำเศษพืช3ส่วนโดยปริมาตรนะครับกับมูลสัตว์1ส่วนในปริมาตรเนี่ยมาคลุกเคล้าและให้ความชื้นนะครับในมูลสัตว์ก็จะมีจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ได้ความชื้นแล้วก็ได้คาร์บอนจากเศษพืชได้ไนโตรเจนจากมูลสัตว์ก็ครบองค์ประกอบของการเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองมีวิธีทำไม่ยุ่งยากสามารถทำได้ทั้งระดับครัวเรือนและระดับชุมชนการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเป็นการทำปุ๋ยหมักที่ไม่มีกลิ่นรบกวนและไม่ใช้พลังงานไม่มีแมลงวันและไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตได้แก่ทางพลาสติกขนาด20ลิตรมีฝาปิดเศษใบไม้ตาข่ายกันแมลงเศษอาหารมูลสัตว์วิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเริ่มจากขั้นแรกนำถังพลาสติกเจาะรูให้รอบถังแล้วนำตาข่ายกันแมลงปิดรอบถังเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปขั้นที่2นำเศษพืช1ส่วนเศษอาหาร1ส่วนโดยไม่เอาน้ำแกงเพราะจะทำให้จุลินทรีย์ตายมูลสัตว์อีก1ส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดฝาในระยะแรกไม่ต้องเติมน้ำเพราะเศษอาหารมีความชื้นอยู่แล้วขั้นที่3ต้องพลิกกลับปุ๋ยหมัก 1-2 ครั้งทุกวันต่อไปหากวันถัดไปมีเศษอาหารเพิ่มก็นำมาใส่เพิ่มได้แต่ต้องคลุกเคล้าในอัตราส่วนที่เท่ากันก่อนถ้าปุ๋ยหมักแห้งมากให้พรมน้ำลงไปและพลิกกลับจนครบ30วันขั้นที่4เมื่อครบ30วันนำปุ๋ยหมักไปทำให้แห้งโดยการกองไว้ในร่มหรือกลางแดดก็ได้ปุ๋ยหมักที่ได้จะมีปริมาตรลดลงกว่าครึ่งคือร้อยละ40หากมีความชื้นอยู่ควรทำให้แห้งสนิทเพื่อให้จุลินทรีย์เหล่านี้สงบตัวปุ๋ยหมักที่ได้จะมีสีดำคล้ำยุ่ยเปื่อยมีน้ำหนักเบาและที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นส่วนมากจะใช้ผสมกับดินในปริมาตรครึ่งต่อครึ่งการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจะสามารถทำได้2วิธีคือแบบเติมอากาศและไม่เติมอากาศวัสดุที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมักได้แก่เศษพืชไม้ที่ตัดเป็นท่อนมูลสัตว์พัดลมโบลเวอร์ท่อ PVC ขนาด4นิ้วที่เจาะรูไว้แล้วการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองด้วยการเติมอากาศมีวิธีการทำไม่ยุ่งยากใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่างขั้นแรกนำเศษพืช3ส่วนมูลสัตว์1ส่วนมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมกับรดน้ำให้ชุ่มจากนั้นนำท่อ PVC ขนาด4นิ้วที่เจาะรูแล้วต่อเข้ากับพัดลมโบลเวอร์แล้วนำไม้ท่อนมาวางไขว้กันตามความยาวของรูที่เจาะเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างขั้นต่อไปให้นำเศษพืชที่คลุกเคล้ากับมูลสัตว์แล้วมากองให้สูงประมาณ1เมตรครึ่งยาว3เมตรครึ่งกว้าง2เมตรครึ่งโดยให้ท่อ PVC อยู่ตรงกลางกองปุ๋ยหลังจากนั้นทิ้งไว้30วันโดยแต่ละวันจะต้องเปิดพัดลมโบลเวอร์เติมอากาศทุกเช้าและเย็นเป็นระยะเวลาครั้งละ15นาทีและรดน้ำกองปุ๋ยทุกเช้าเมื่อครบ30วันจากกองปุ๋ยที่สูง1เมตรครึ่งจะยุบเหลือ1เมตรจากนั้นให้เก็บปุ๋ยเข้าในที่ร่มทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปุ๋ยแห้งและจุลินทรีย์สงบตัวแล้วนำมาโม่และบรรจุลงถุงเพื่อนำไปใช้หรือจำหน่ายต่อไปการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองและไม่เติมอากาศวิธีทำเหมือนกับวิธีการเติมอากาศทุกอย่างเพียงแต่ให้ข้ามขั้นตอนที่ใช้ท่อ PVC ไปจากนั้นทุกๆ7วันให้เจาะรูห่างกันประมาณ40เซนติเมตรแล้วเติมน้ำเข้าไปข้างในและปิดรูทันทีเพื่อไม่ให้กองปุ๋ยแห้งเกิน
ซึ่งทั้งสองวิธีนี้จะแตกต่างกันตรงที่ระยะเวลาที่ใช้ในการทำโดยวิธีการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองแต่เติมอากาศจะใช้ระยะเวลาในการผลิตเพียง30วันส่วนการทำปุ๋ยหมักไม่เติมอากาศจะใช้ระยะเวลาในการผลิตนานประมาณ60วันแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีเกษตรกรนำไปใช้อยู่มากกว่า470แห่งทั่วประเทศแล้วครับจากการที่เรามีฐานเรียนรู้แบบนี้แล้วเกษตรกรมาดูงานได้ฟรีทั้งปีฐานเรียนรู้นี่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันนี้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทุกวันผลิตปุ๋ยหมักทุกวันจากไหนไหมรู้ไหมครับจากใบไม้ที่กวาดรวบรวมจากในมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเราไม่ได้เผาทิ้งเรามาทำประโยชน์โดยทำเป็นปุ๋ยแล้วก็ให้เกษตรกรที่สนใจเข้ามาชมดูงานฟรีตลอดทั้งปีนะครับแล้วมีการนำหลักการทางวิศวกรรมมาร่วมด้วยกับการผลิตนะครับก็เลยส่งผลให้วิธีนี้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2549รองชนะเลิศอันดับ2ครับด้านสังคมก็เป็นความภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับปุ๋ยเคมีมีราคาสูงกว่าปุ๋ยหมักเป็นเท่าตัวโดยปุ๋ยเคมีจะมีราคาอยู่ระหว่าง 9-12 บาทต่อกิโลกรัมแต่ปุ๋ยหมักนั้นจะราคาอยู่เพียงประมาณ 4-6 บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนั้นการใช้ปุ๋ยหมักยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนอีกด้วยปัจจุบันนี้ก็ได้เริ่มเผยแพร่ไปมากแล้วแล้วก็คาดว่าจะได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ไม่ให้เกษตรกรเผาฟางกับต่อสั่งข้าวในนานะครับแล้วหันมานำมารีไซเคิลนำประโยชน์กลับคืนโดยการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวผลิตตรงนั้นพอแห้งแล้วก็เกลี่ยใช้ตรงนั้นนะครับส่วนได้มีเกษตรกรบางที่เนี่ยทำปลูกข้าวอินทรีย์เขาจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นี้ประมาณ1ตันต่อ1ไร่ครับก็สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้เลยนั่นก็มีข้อดีนอกเหนือจากการไม่ต้องเผาแล้วก็ยังมีข้อดีว่าเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตแทนที่จะต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีราคาแพงเนี่ยแล้วก็หันเอาฟางข้าวที่เรามีเป็นทุนแล้วเนี่ยครับมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์กลับไปใช้ในนาข้าวปรับปรุงบำรุงดินดีพืชผลผลิตดีขึ้นก็ประหยัดต้นทุนการผลิตครับปุ๋ยหมักทำง่ายช่วยให้ดินดีผลผลิตดีสุขภาพดีและมีความสุข